สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเควสเช่นเดิมนะคะก็ไม่รอช้านะเราก็จะมาเริ่มวาดชุดลูกเสือกันเลยค่ะสำหรับมือใหม่นะคะอย่างแรกก็คือการร่างรูปขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะทั้งหน้าตาและร่างกายนะคะอย่างที่เราบอกไปในทุกๆคลิปนะคะว่าการร่างโครงร่างคร่าวๆเนี่ยมีความสำคัญตรงที่จะทำให้เราสามารถวาดรูปหรือต่อยอดการวาดเสื้อผ้าและรายละเอียดต่างๆได้ง่ายขึ้นและสมส่วนมากขึ้นค่ะแต่ในคลิปนี้นะคะเพื่อความรวดเร็วและจะขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะคะสำหรับคนที่ยังวาดโครงร่างคร่าวๆไม่ได้นะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่เราเคยสอนวาดร่างกายของผู้ชายได้นะคะก็จะสอนละเอียดอยู่ในคลิปนั้นค่ะถึงเราจะข้ามในส่วนของโครงร่างด้านในไปนะคะแต่ว่าในส่วนที่จำเป็นจะต้องอธิบายเราก็จะอธิบายให้ฟังค่ะก่อนที่จะเริ่มวาดชุดอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะวาดให้ใครใส่อย่างเช่นชุดลูกเสือเนี่ยค่ะช่วงวัยที่จะใส่ได้ก็คือประถมมัธยมต้นมัธยมปลายไม่แน่ใจว่ามีไหมหรือว่าจะเป็นครูที่สอนลูกเสือนะคะก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่ก็ให้กำหนดคร่าวๆก่อนแล้วก็ร่างขึ้นมาเป็นรูปทรงคร่าวๆนะคะสำหรับในตัวอย่างที่เราวาดนะคะเราก็จะกำหนดเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ15ปีค่ะอยู่ประมาณม.3เนาะเขาก็จะมีรูปร่างมีโครงสร้างที่ยังไม่มีกล้ามเนื้อมากนะคะแต่ก็เริ่มจะโตเป็นวัยรุ่นแล้วเมื่อเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มมาวาดเสื้อผ้าให้กับเขากันค่ะเริ่มที่หมวกเปเล่นะคะในตัวอย่างนี้เราก็จะวาดเป็นทรงเฉียงนะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากมุมข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ลากไปถึงมุมอีกข้างหนึ่งโดยเริ่มจากข้างหูก่อนจะเป็นส่วนที่ง่ายค่ะก็ลากเส้นขึ้นไปแบบนี้นะคะทึบเป็นการกำหนดขอบเขตของหมวกคร่าวๆค่ะให้มีขนาดพอดีกับหัวหรือว่าเกินออกมาเล็กน้อยนะคะใส่แล้วจะได้ไม่อึดอัดเนอะแล้วก็ถ้าคนมีผมอะไรเงี้ยถ้าใส่พอดีเกินไปหมวกก็จะเล็กนะคะก็ให้มีระยะออกมาเล็กน้อยจากนั้นนะคะจากขอบหมวกเนี่ยเราก็จะลากหมวกขึ้นไปนะคะให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าในส่วนของหัวเล็กน้อยค่ะเราจะไม่วาดให้พอดีนะคะถ้าวาดพอดีเนี่ยหัวจะรีบนะและเนื่องจากหมวกทรงเปเล่นะคะมันเฉียงไปข้างนึงใช่ไหมมันก็จะเอียงตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแล้วก็มีรอยยับบริเวณที่เอียงมากกว่าอีกข้างนึงค่ะค่ะวิธีวาดหมวกก็แค่นี้เองนะคะง่ายๆเนอะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเติมผมในส่วนที่จำเป็นจะต้องเห็นเนอะคือในส่วนที่อยู่ข้างในหมวกอะค่ะเราไม่เห็นแต่ว่าส่วนที่เหลือเราก็ต้องใส่ให้เห็นนะคะว่ามีผมต่อมานะคะเราจะแทนเส้นสีแดงด้วยเส้นหลักส่วนเส้นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นเส้นล่างที่ตอนหลังเราจะลบออกนะคะสีแดงคือส่วนที่จำเป็นจะต้องเห็นส่วนสีฟ้าคือส่วนที่คิดว่าไม่เห็นแต่ว่าวาดเพื่อให้เห็นภาพรวมคร่าวๆค่ะแม้ว่าบางอย่างนะคะเราจะลบออกในตอนหลังนะแต่ที่เราวาดเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ตอนที่เราลบออกนะคะส่วนที่เราวาดไว้เนี่ยมันดูไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็ที่สําคัญคือการวาดบ่อยๆนะคะมันก็คือการฝึกฝีมือด้วยฉะนั้นนะคะถ้าไม่เสียเวลาเราก็คิดว่าควรจะวาดค่ะและนี่นะคะในส่วนของเสื้อผ้าเนี่ยก็ให้วาดหลวมออกมาจากร่างกายเล็กน้อยนะคะเราจะไม่วาดฟิตกับร่างกายเลยนะอยากวาดชุดหลวมชุดคับนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบเลยนะสำหรับเราก็จะวาดให้หลวมออกจากตัวเล็กน้อยค่ะแล้วก็อย่าลืมวาดรอยยับของเสื้อผ้าด้วยนะคะเพราะว่าเสื้อขึ้นมาได้คร่าวๆแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มใส่รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับชุดนี้ค่ะเริ่มจากการวาดอินทนูที่บ่าก่อนนะคะอ
ก็วาดผ้าพันคอนะคะโดยให้ทบในส่วนของปกคอเสื้อสีฟ้าและอินทนูเล็กน้อยค่ะส่วนทบนะคะจะเล็กจะใหญ่เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้วาดม้วนของผ้าพันคอลงมาค่ะไม่เหลี่ยมนะคะมันก็จะมีความมนๆเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่วอกเกิลแล้วก็กำหนดความยาวของปลายของผ้าพันคอลงมานะคะคร่าวๆก่อนจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่รายละเอียดของม้วนผ้าพันคอค่ะใส่แบบให้โค้งนะคะโค้งมนๆไม่เหลี่ยมนะนี่นะคะเขาก็จะมีความม้วนของผ้าพันคอลงมาเนาะแล้วเดี๋ยวตอนหลังนะคะในส่วนที่มันเกินออกมาเนี่ยเราค่อยมาลบทิ้งก็ได้ค่ะในส่วนของมุมนะคะตรงนี้ค่ะที่เราเน้นสีน้ำเงินไว้ก็จะมาลบที่หลังนะคะวาดผ้าพันคอแล้วนะคะก็อย่าลืมใส่รายละเอียดของเสื้อด้านในด้วยนะคะเติมกระดุมด้วยจากนั้นนะคะก็มาวาดกระเป๋าค่ะกระเป๋าตรงหน้าอกนะคะสองข้างตอนที่วาดกระเป๋านะคะให้แรงเงาเล็กน้อยในบริเวณด้านข้างเพื่อเพิ่มมิติให้กับกระเป๋าค่ะให้มันดูมีความหนามากขึ้นทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะนี่นะคะใช้สีน้ำเงินในการแรงเงาเล็กน้อยค่ะค่ะในตอนนี้นะคะก็ดูชุดนี้เป็นชุดลูกเสือมากขึ้นแล้วนะคะก็จะมาใส่ตรงธงชาติแล้วก็ป้ายชื่อเพิ่มเติมค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่เครื่องหมายหมู่บริเวณนี้ค่ะตรงนี้นะคะเครื่องหมายหมู่ในแต่ละโรงเรียนนะคะเขาก็จะมีวิธีการใส่ป้ายต่างๆกันนะคะก็แล้วแต่นะคะอันนี้ใส่ตามความชอบเนอะในส่วนของเข็มขัดนะคะก็ให้วาดโดยมีความกว้างพอประมาณค่ะในความเป็นจริงเนี่ยเข็มขัดนี้ก็จะกว้างประมาณ3เซนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเน้นวาดในส่วนของหัวเข็มขัดสีทองค่ะวิธีวาดก็ตามนี้นะคะก็ดูแล้วก็วาดตามกันนะคะเข็มขัดเนี่ยมันก็คือจะมีส่วนของซ้ายกับขวาทับกันใช่ไหมคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะวาดให้เห็นข้างหนึ่งก่อนแล้วก็อีกข้างหนึ่งมาทับนะคะแล้วก็ลบรายละเอียดที่เกินออกไปค่ะเดี๋ยวเราจะเน้นหัวเข็มขัดด้วยสีน้ำเงินให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดๆเนื้อว่ามันมีขอบเขตประมาณไหนค่ะเพราะว่าเข็มขัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันที่กางเกงนะคะซึ่งกางเกงอ่ะมันวาดตรงนี้ไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อด้านข้างให้ดูค่ะเกือบลืมนะคะในส่วนของหมวกเนี่ยก็มีตาลูกเสือนะคะที่เรายังไม่ได้วาดแล้วก็มีตรงที่เป็นรู2รูข้างบนนะคะเราไม่แน่ใจว่าเขาเอาไว้ทำอะไรเหมือนกันนะคะก็วาดเพิ่มเติมไปด้วยค่ะไม่ได้ลงรายละเอียดพวกตาต่างๆแล้วก็เข็มกัดนะคะยังไงก็ลองไปหาเพิ่มเติมกันดูได้นะคะด้านบนนะคะก็วาดคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขอลบเส้นล่างออกเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะระหว่างนี้ก็เช่นเดิมนะคะขออนุญาตสาวช่องไว้นะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอยากให้สอนวาดอะไรก็รีเควสต์กันเข้ามาได้ค่ะถ้าเราสอนได้เราก็จะสอนแน่นอนเหมือนกับคลิปนี้นะคะ
มาต่อกันในช่วงของด้านล่างนะคะเราก็จะวาดขึ้นมาเป็นคร่าวๆก่อนค่ะซึ่งเราจะวาดในรูปร่างของผู้ชายที่เป็นวัยรุ่นผอมบางแล้วก็ยังไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อนะคะดูเผินๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสัดส่วนของผู้หญิงแต่สัดส่วนของผู้หญิงจะมีความโค้งเว้ามากกว่าค่ะก็จะเป็นเด็กผู้ชายผอมๆนะคะที่ไม่ค่อยมีกล้ามแล้วก็ไม่มีเนื้อด้วยนะคะให้วาดภาพรวมขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะจะได้ง่ายต่อการใส่เสื้อผ้าให้เขาเนาะเมื่อได้เป็นภาพรวมคร่าวๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาวาดเสื้อผ้าให้เขากันค่ะเริ่มต้นนะคะให้วาดขอบกางเกงออกมาเล็กน้อยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะมาวาดเข็มขัดนะคะโดยเข็มขัดเนี่ยเราจะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเราจะไม่วาดเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะมันจะดูแข็งเกินไปค่ะให้วาดโดยโค้งเล็กน้อยตามนี้ค่ะสังเกตนะคะว่าเราจะวาดเส้นโค้งเล็กน้อยค่ะเพื่อให้รับกับสรีระนะคะถ้าวาดเส้นตรงเกินไปเนี่ยมันจะดูแข็งจากนั้นก็วาดเข็มขัดนะคะตามที่เราบอกตะกี้นี้ค่ะตรงนี้แล้วก็ขอข้ามขั้นตอนอธิบายไปนะคะเพราะว่าเข็มขัดแล้วก็มาวาดกางเกงค่ะโดยกางเกงลูกเสือเนี่ยเท่าที่เข้าใจไม่ผิด นะคะจะมีความยาวอยู่ประมาณเข่าค่ะก็ให้วาดลงมาเสมอเข่านะคะในส่วนของถุงเท้าก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะไม่ขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะแต่เราจะขีดเป็นเส้นโค้งลงมาค่ะให้มีความโค้งเล็กๆเหมือนกับการวาดเข็มขัดด้านบนนะคะการใช้เส้นโค้งแบบนี้นะคะจะทำให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะแล้วก็วาดผู้นะคะหลังจากนั้นก็วาดลายของถุงเท้าลงมาค่ะวาดยาวลงมาจนถึงรองเท้าผ้าใบนะคะในส่วนของรองเท้าผ้าใบนะคะเราขอวาดขึ้นมาคร่าวๆนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่ผ้าใบที่ถูกระเบียบนะผ้าใบถูกระเบียบลองไปหาแบบวาดกันดูอีกทีนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าเราลืมค่ะเราลืมว่ารองเท้าถูกระเบียบมันเป็นยังไงนะคะไว้จะมาสอนแยกในคลิปอื่นนะคะก็ขออนุญาตวาดรองเท้าลงไปแบบคร่าวๆก่อนละกันค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลบรายละเอียดด้านในนะคะที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้เห็นค่ะว่าพอไม่มีอะไรด้านในแล้วมันจะดูเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมื่อลบด้านในออกแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งพอเราปิดข้างนึงให้ดูก็จะเห็นนะคะว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ดูไม่แปลกแล้วก็ดูไม่ผิดส่วนเท่าไหร่นะคะนี่คือประโยชน์ของการวาดโครงร่างด้านในขึ้นมาคร่าวๆก่อนวาดเสื้อผ้าค่ะถ้าเราวาดเป็นกางเกงแล้วก็มาวาดเป็นหัวเข่าลงมานะคะมันมีโอกาสมากที่สัดส่วนจะเพี้ยนกว่านี้ค่ะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับการวาดชุดลูกเสือนะก็จบแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นการเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเติมหน้าให้กับน้องเขานะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้ค่ะถ้าขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยใส่ชุดลูกเสือนะนี่ก็วาดขึ้นมาจากความทรงจำแล้วก็มีเปิดดูเล็กๆน้อยๆค่ะหนึ่งเส้นคือรองนายหมู่สองเส้นคือนายหมู่ใช่ไหมคะถ้าเราจำไม่ผิดนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปแค่ตรงนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ